สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พบกับ PT Healthy Tip นะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูอาหารลดน้ำหนักค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและก็อาหารคลีนด้วยนะคะเมนูสลัดค่ะสลัดอะโวคาโดปลาทูน่าค่ะนี่นะคะผักสลัดผักไฮโดรโปนิกค่ะแล้วก็มีต้นอ่อนทานตะวันด้วยนะคะอันนี้เราจัดเตรียมมาแล้วค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดมาแล้วนะคะพอดีคำค่ะแล้วก็อะโวคาโดค่ะอันนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะคะอะโวคาโดปลาทูน่าค่ะปลาทูน่ากระป๋องนะคะเราใส่กราโนล่าด้วยค่ะเพื่อความกรอบอร่อยแล้วก็อันนี้มะเขือเทศราชินีค่ะส่วนน้ำสลัดของเราเป็นน้ำสลัดน้ำมันงานะคะมาดูค่ะเมนูง่ายๆใครๆก็ทำกินได้ที่บ้านนะคะแล้วก็นำอะโวคาโดนี่นะคะมาใส่เลยค่ะเราจะทำสวยหรือจะไม่สวยก็แล้วแต่เรานะคะเพื่อความสะดวกนะคะขอเอาช้อนตักเลยค่ะอะโวคาโดนี่นะคะคุณสมบัติดีมากเลยนะคะประโยชน์ของเขานะคะเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะในคลิปก่อนๆนู้นน่ะช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลนะคะลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีค่ะแล้วก็บำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วยังช่วยการไหลเวียนของโลหิตให้ดีด้วยค่ะบำรุงสายตาบำรุงสมองได้ด้วยนะคะประโยชน์มากมายเลยค่ะอันนี้เราใส่ครึ่งลูกก่อนนะคะต่อไปเราก็จะใส่อะโวคาโดใส่ปลาทูน่านะคะปลาทูน่าของเรานี่นะคะก็มีไขมันโอเมก้า3ค่ะใส่มากน้อยตามใจชอบเลยค่ะอันนี้มีขีดไขมันโอเมก้า3นะบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณลดอาการเหน็บชาโอ้คุณสมบัติมากมายเลยนะคะเรานำเสนอไว้ในคลิปกันก่อนแล้วค่ะใส่มากน้อยตามใจชอบเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็เป็นกราโนล่าเพิ่มความกรอบอร่อยนะคะแล้วใส่หมดเลยค่ะใส่กราโนล่าโรยลงไปเลยค่ะตามความชอบเลยนะคะมีงาขี้ม่อนอยู่ด้วยนี่เอามะเขือเทศราชินีวางลงไปแล้วก็ใส่น้ำสลัดค่ะน้ำสลัดนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารลดน้ำหนักอาหารเพื่อสุขภาพทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆเลยอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันสักคำหนึ่งนะคะมาลองชิมหน่อยด้วยปลาทูน่าด้วยได้ความสดชื่นจากผักเลยนะคะได้ความมันจากอะโวคาโดนะคะส่วนปลาทูน่าเนื้อสัมผัสก็นิ่มเคี้ยวง่ายค่ะทานง่ายแล้วก็อร่อยนะคะได้รสชาติอร่อยเลยนะคะเราทำเองง่ายๆที่บ้านไม่ต้องซื้อแพงๆถ้าเราไปสั่งตามร้านก็คงแพงอยู่นะคะค่ะใครอยากทานเมนูแบบนี้อาหารทานที่บ้านได้ก็เชิญลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาค่ะเคล็ดลับสุขภาพโดย PT Healthy Tip ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง PT Healthy Tip ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ